เปิดตัวแล้ว Honor Pad V8 แท็บเล็ตรุ่นแรกที่ใช้ชิป Dimensity 8020 พร้อมจอ 120Hz ไฮแบตเตอรี่ 7,250 มิลลิแอมป์ล่าสุดทาง Honor ก็ได้เปิดตัวแท็บเล็ตรุ่นใหม่อย่าง Honor Pad V8 ออกมาต่อจากรุ่น Pad V8 Pro ที่เปิดตัวไปก่อนเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับซึ่งรุ่นนี้มีสเปคและดีไซน์ตามนี้ครับมีหน้าจอแบบ LCD ขนาด11นิ้วความเร็ว 2560 คูณ 1600 พิกเซลมีค่ารีเฟรชเรท 120Hz ใช้ดีไซน์แบบเรียบง่ายใช้ชิปประมวลผลรุ่นใหม่ Dimensity 8020ที่ผลิตบนกระบวนการระดับ6นาโนเมตรจากทาง MediaTek หรือเวอร์ชันรีแบรนด์ของ Dimensity 1100กันนั่นเองครับมีความจุสูงสุด RAM 8GB ROM 256GB ให้กล้องหลัง2ตัวที่มีทั้งกล้องตัวหลักความเร็ว 13 ล้านพิกเซลและกล้องเดฟความเร็ว 2 ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเร็ว 5 ล้านพิกเซลมีตัวเครื่องบางเพียง 7.35 มิลลิเมตรและเบาเพียง485กรัมรองรับอุปกรณ์เสริมทั้ง Magic Pencil 3และเคส Magic Keyboard ครับมีทั้งหมด2สีคือสีกรมท่าและสีทองไฮแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง 7,250 มิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จเร็ว Honor Super Charge 22.5 วัตต์ด้วยครับแท็บเล็ต Honor Pad V8มีรุ่นราคาตามนี้ครับรุ่น RAM 8GB ROM 128GB ราคาอยู่ที่ 1,799 หยวนหรือประมาณ 8,900 บาทและรุ่น RAM 8GB ROM 256GB ราคาอยู่ที่ 1,899 หยวนหรือประมาณ 9,400 บาทครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ